ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับคลิปนี้เนี่ยผมทำมาเพื่อให้ตัวเองฟังนะครับคือเผื่อฟังแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ตัวเองอยากกินมะเขือเทศเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าหากคนที่เปิดคลิปนี้ฟังแล้วก็อยากกินมะเขือเทศด้วยก็ขอบคุณมากครับเผื่อแบบน้อมน้อมใจให้อยากกินมะเขือเทศเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Anchorman นะครับก่อนจะมาฟัง7ประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยผมต้องบอกว่ามะเขือเทศเนี่ยควรกินสุกแบบสุกๆถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่ามะเขือเทศสุกๆเนี่ยมันยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธีผัดทอดต้มนึ่งอะไรเลยดังนั้นก็ได้ประโยชน์สูงที่สุดเลยครับผมจริงๆแล้วมันตลกที่ว่าก่อนที่ผมจะทำคลิปนี้เนี่ยผมทำคลิปให้ทุกคนเนี่ยหลีกเลี่ยงมะเขือเทศเพราะว่าที่ต้องบอกหลีกเลี่ยงมะเขือเทศเนี่ยสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนเท่านั้นนะครับผมคือคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยถ้ากินมะเขือเทศเนี่ยจะมีผลเสียมากกว่าประโยชน์นะครับประโยชน์ของมะเขือเทศนะครับข้อ1มะเขือเทศเนี่ยทำให้ชะลอการแก่ชราได้แล้วก็การทำให้เกิดริ้วรอยเนี่ยทำให้เกิดช้าขึ้นได้เพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมีสารที่เรียกว่าไลโคปีนอยู่ไอสารที่เรียกว่าไลโคปีนเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะมากๆเยอะสุดๆพูด1ชั่วโมงอ่ะก็แบบยังไม่จบเลยครับนอกจากไอไลโคปีนเนี่ยทำให้เราอ่ะแก่ขึ้นทำให้เราแก่ขึ้นช้าลงแล้วมันยังสามารถทำให้ผิวแข็งแรงต้านแดดได้ดีด้วยครับผมข้อ2นะครับช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งครับเช่นมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งในกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งตามอวัยวะต่างๆครับผมซึ่งมะเขือเทศเนี่ยมันสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งได้ช่วยลดความเสี่ยงนะครับผมแค่กินก็รู้เลยว่ามะเร็งเนี่ยไปไกลๆเลยครับ3นะครับมะเขือเทศเนี่ยมีวิตามิน A อยู่ผมขอยกตัวอย่างของวิตามิน A นะครับผมคือวิตามิน A เนี่ยมันสามารถช่วยทำให้สายตาของเราอ่ะดีขึ้นเช่นสามารถทำให้เราสายตาของเราอ่ะมองในที่มืดได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันโรคทางสายตาอื่นๆเช่นโรคตาฟางได้ด้วยครับผมข้อ4นะครับมะเขือเทศเนี่ยมีวิตามิน C ซึ่งประโยชน์ของวิตามิน C ผมยกตัวอย่างนะครับผมเช่นมันสามารถป้องกันเนี่ยป้องกันโรคไข้หวัดได้ป้องกันโรคหวัดได้ซึ่งถ้ากินตอนหน้าฝนเนี่ยเพราะว่ามันจะมีประโยชน์มากเลยนะครับคือมันป้องกันโรคหวัดได้ไข้หวัดแต่ว่าอันนี้ผมได้ยินมานะครับว่ามันไม่สามารถรักษาโรคไข้หวัดได้ตรงๆขนาดนั้นแต่ว่าถ้ากินวิตามิน C ในช่วงที่เราเป็นหวัดเนี่ยมันจะทำให้อาการไข้หวัดเนี่ยหายได้ไวยิ่งขึ้นข้อ5นะครับช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานตามปกติครับคือถ้าหากเราขาดวิตามิน C หรือขาดวิตามิน A หรือว่าเราไม่ได้กินมะเขือเทศเยอะขนาดนี้เนี่ยคือความเขาเรียกว่าอะไรนะระบบความภูมิคุ้มกันของเราอาจจะบกพร่องแต่ว่าถ้าเรากินมะเขือเทศวิตามิน C วิตามิน A ตามปกติเนี่ยก็ได้ระบบภูมิคุ้มกันของเราอ่ะทำงานตามปกติครับไม่แย่ลงข้อ6นะครับอันนี้ดีมากๆเลยครับผมป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้เพราะว่าช่วยคุมและลดระดับน้ำตาลในเลือดครับคือคนวัยรุ่นสมัยเนี้ยเป็นโรคเบาหวานกันเยอะเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือว่ากินของหวานเยอะกินจังฟูดเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้ากินวิตามิน C ตัวครับถ้ากินมะเขือเทศเนี่ยก็สามารถมีส่วนช่วยในเรื่องแบบนี้ได้ย้ำว่ากินแบบสุกๆนะครับผมไม่ต้องไปผ่านกรรมวิธีผัดทอดอะไรข้อ7นะครับผมแก้เลือดออกตามลายฟันครับปกติคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะขาดวิตามิน C ครับผมแต่ว่ามะเขือเทศเนี่ยมีวิตามิน C อยู่ไงถ้ามีวิตามิน C อยู่อาการเลือดออกตามลายฟันเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลละจริงๆแล้วอะอาการเลือดออกตามลายฟันเนี่ยถ้าเราเป็นแล้วใช่ไหมมันจะตามมาด้วยอาการเหงือกอักเสบอีกคือมันทรมานมากแต่ถ้าเราไม่ขาดวิตามินซีอาการแบบนี้ก็ไม่มีทางเราไม่มีทางเป็นแน่นอนครับผมก็จบแล้วนะผมสำหรับประโยชน์ของมะเขือเทศความจริงเนี่ยผมอยากทำคลิปนี้เนี่ยเพื่อตัวเองฟังนะแต่ว่าไหนก็ไหนละก็ขออนุญาตอัพโหลดลง YouTube หน่อยเผื่อแบบอาจจะมีใครอยากมาฟังด้วยแต่ต้องบอกว่าข้อมูลนี้ผมไม่ปึกเลยนะผมข้อมูลนี่พอมาจากเว็บต่างประเทศนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญ เรื่องมะเขือเทศครับผมส่วนใหญ่ผมจะเชี่ยวชาญเรื่องกดไหลย้อนกับข้อเท้าพลิกครับผมเพราะว่าตัวเองเป็นโรคนี้หนักมากๆแต่คลิปนี้ก็ทำมาเพลินๆครับผมเผื่อฟังแล้วเนี่ยอยากจะกินมะเขือเทศเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมมีคลิปเกี่ยวกับข้อเท้าพลิกแล้วก็กดไหลย้อนมากมายนะครับผมก็จริงๆมันไม่ค่อยน่าอดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับผมขอบคุณมากครับ